เลขนะที่พี่เขาอยากจะนี้จะเป็นน้ำปลาหวานนะครับนี่ยังไม่เย็นมากพอนะแต่ว่าผมเคยเห็นเนี่ยคนรุมเยอะมากไหลเยิ้มเลยครับทุกคนไหลเยิ้มเลยครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเวิลด์มาร์เก็ตนะครับหรือที่ร้านอรไทยน้ำปลาหวานจิ้มเปรี้ยว7รส7อย่างนะครับนี้ขายดีมากๆนะทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอันนี้นะครับเป็นร้านเดียวนะร้านนี้ขายดีมากๆในตลาดเวิลด์มาร์เก็ตนะครับทุกคนนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ร้านอรไทยพริกเกลือนะครับ7รสชาติ7อย่างนะครับตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับจะเป็นน้ำมะม่วงเบาใช่ครับมะม่วงเบามะม่วงเบานี่ขายยังไงพี่จะขายชุดละ40ครับพี่พร้อมน้ำจิ้มครับจะเป็นกระปุกใหญ่ให้แบบนี้ครับอ๋อโอเคแต่นี่เป็นแก้วขมิ้นครับลูกค้าสามารถเลือกได้ไหมว่าจะเอารสชาติใดท่านเลือกได้ทุกอย่างเลือกได้ทุกอย่าง7อย่างเจ็ดอย่างเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับผมโอเคทุกคนนะชุดละ40บาทนะครับให้เยอะมากเลยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูน้ำจิ้มว่ามีอะไรบ้างนะครับสักครู่นะฮะนี่ขนาดยังไม่เปิดร้านดีนะทุกคนโอ้ลูกค้ามาซื้อแล้วนะฮะลูกค้ามาซื้อแล้วนะฮะนี่นะเมื่อกี้ไปเมื่อกี้สิบกว่ารายแล้วล่ะเนี่ยยังไม่เปิดร้านดีแล้วก็ยังจัดร้านยังไม่เสร็จเลยนะฮะแต่ว่าลูกค้านี่แบบเปรี้ยวปากแล้วนะเดี๋ยวให้พี่แนะนำน้ำปลานะครับว่ามีรสชาติอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะทุกคนครับเดี๋ยวผมพามาดูอันนี้อันแรกนะที่พี่เขาอยากจะนี่จะเป็นน้ำปลาหวานนะครับอันนี้จะเป็นน้ำปลาหวานเลยน่ากินมากเลยทุกคนนะครับเดี๋ยวดูอันที่สองนี่จะเป็นกะปิหวานครับพี่กะปิหวานนะฮะกะปิหวานนะโอ้ทุกคนเห็นแล้วน้ำลายไหลใช่ไหมครับถ้าเกิดได้ผ่านไปผ่านมาที่บริเวณแถวนี้นะอย่าลืมแวะมาที่อรไทยพริก7อย่างนะครับน้ำปลาหวานเดี๋ยวมาดูต่อไปนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นอะไรครับปลาครับพี่อันนี้เป็นปลานะครับเยิ้มๆเลยนะทุกคนผมจะเอาให้ทุกคนน้ำลายไหลเลยนะนี่นะเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะครับน้ำจิ้มมะกอกพี่จะดั้งเดิมครับมะกอกอ๋อครับเป็นมะกอกตัวนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้นะทุกคนอันนี้มะกอกนี่ขายยังไงขายเหมือนกันป่ะครับชุดละ30ครับชุดละ30ชุดละ30นะครับนี่นะนี่จะเป็นน้ำพริกจิ้มมะกอกนะครับนี่จะดั้งเดิมครับดั้งเดิมครับพี่เยิ้มๆเลยฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นกะปิแห้งครับกะปิแห้งนะฮะใช่ครับพี่ก็จะโอ้ทุกคนนัวๆหน่อยพี่นัวๆนะครับไว้ยำไว้เลยก็ได้ครับครับโอเคเดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นพริกเกลือครับพี่พริกเกลือนะครับใช่ครับโอ้นี่กินกับอะไรก็อร่อยนะครับครับนอกจากชุดละ30มะกอกแล้วนะครับก็ยังมีมะม่วงชุดละ10 40และก็มีขายน้ำจิ้มด้วยมีขายยังไงนะฮะจะเป็นกระปุกเล็ก10บาทครับกระปุกเล็กใหญ่ก็จะกระปุกเล็กก็คือประมาณขนาดนี้นะครับทุกคนนะประมาณขนาดนี้ก็คนเดียวอิ่มอ่ะคนเดียวพอทีอ่ะนะครับพอดีนะฮะอันนี้สำหรับคนที่แบบคืออยากจิ้มกับเพื่อนอยากจิ้มกับอะไรนะฮะอันนี้25นะอันนี้25ใหญ่นะครับทุกคนนะเนี่ยนี่ครับเพื่อนเพื่อนสนใจนะฮะลองติดต่อมาดูนะครับอรไทยน้ำปลาหวาน0824484014นะฮะอรไทยน้ำปลาหวานอยู่ที่ตลาดเวิลด์มาร์เก็ตนะครับนอกจากตลาดเวิลด์มาร์เก็ตได้มีเปิดที่อื่นบ้างไหมครับก็จะมีวันจันทร์อยู่ที่ตลาดสายใต้ใหม่ครับตลาดวันจันทร์วันจันทร์วันเดียวนะวันจันทร์วันเดียวอยู่ที่ตลาดสายใต้ใหม่ใช่ครับศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ตลาดเวิลด์มาร์เก็ตครับศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่ที่ตลาดเวิลด์มาร์เก็ตนะครับนอกจากนั้นต้องหาวัตถุดิบมาขายทุกคนนี่แหละอันนี้เป็นมะม่วงอะไรเอ่ยครับพี่เป็นแก้วขมิ้นครับพี่แก้วขมิ้นอ๋อจะเป็น3รสครับ3รสมีเปรี้ยวหวานมันครับมะม่วงนี่อร่อยมะม่วงนี่อร่อยครับชุดละ40บาทเดี๋ยวผมพามาดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับทุกคนพามาอยู่บรรยากาศเรื่อยๆนะฮะทุกคนครับนอกจากมีร้านประจำอยู่ที่ตลาดเวิลด์มาร์เก็ตแล้วนะครับก็ทางร้านอรไทยน้ำปลาหวานเนี่ยลองโทรมาติดต่อดูโดยแต่โดยใหญ่ๆก็จะออกตามงานใหญ่มีทีมออกตามงานใหญ่ด้วยเพราะว่าร้านนี้ขายดีนะกะปิมีทั้ง6รสเอ้ย7รสชาตินะครับมีทั้ง7รสชาตินี่ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวสักพักคนก็จะมารุมแล้วนะวันก่อนผมเห็นนะฮะอ
ุกคนครับร้านเนี่ยโอ้โหคนรุมแล้วนะทุกคนตอนนี้นะฮะขายดีมากๆนะสำหรับร้านนี้นะครับขายดีมากๆนะครับนี่ยังไม่เย็นมากพอนะฮะแต่ว่าผมเคยเห็นเนี่ยคนรุมเยอะมากขายแทบไม่ทันแล้วก็สับแทบไม่ทันเลยสำหรับร้านมะม่วงน้ำปลาหวานอรไทยนะครับน้ำปลาหวานจิ้มเปรี้ยวเจ็ดรสเจ็ดพริกเกลือนะครับจิ้มกับอะไรก็อร่อยนะครับนอกจากจะเป็นมะกอกนะครับยังมีผลไม้รวมที่จัดไว้เป็นชุดๆแบบนี้นะครับอันนี้ชุดละเท่าไหร่ครับผม30ชุดละ60นะครับพร้อมกับน้ำจิ้ม2อย่างก็คือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเอ้ย2อย่างนี้เลือกอะไรก็ได้นะครับก็จะเป็นเนี่ยเยอะมากเลยทุกคนนี่นะฮะมี7อย่างนะฮะไม่ธรรมดานะทุกคนนะครับน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะตรงนี้นะครับแล้วก็มะม่วงเบานะฮะอันนี้มะม่วงเบาชุดละเท่าไหร่ครับ40บาทครับ40บาทกระปุกเล็กครับเป็นน้ำจิ้มกระปุกเล็กนะถ้าเป็นกระปุกใหญ่จะ50ครับอ๋อนี่อันนี้จะเป็นชุดเล็กนะนี่เป็นชุดใหญ่ก็จะ50เพื่อนๆสามารถเลือกเอาน้ำจิ้มอะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่ง50บาทนะครับเป็นมะม่วงเบาจากภาคใต้ของแท้เลยนะฮะนี่สั่งตรงมาเลยนะฮะร้านนี้ขายดีมากๆครับทุกคนขายดีมากๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะให้ออกร้านหรือว่าที่ไหนหรือว่าสนใจอยากจะซื้อน้ำจิ้มเอาไปขายก็ลองติดต่อมาที่เบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ในคลิปให้นะครับว่าเบอร์โทรอะไรนะครับอันนี้นะทุกคนอันนี้จะเป็นชุด60บาทนะครับเป็นผลไม้รวม7อย่างกล่องใหญ่มากนะฮะกล่องใหญ่มากนะกล่องใหญ่มากอันนี้จะเป็นกะปิก่อนนะก็จะโรยด้วยน้ำปลาหวานเดี๋ยวไปดูกันทางฝั่งโน้นนะตัวนี้นะครับทุกคนเนี่ยกำลังโรยเลยนะฮะหลายเยิ้มเลยครับทุกคนหลายเยิ้มเลยฮะโอ้น่ากินมากชุดนี้60บาทนะครับใช่ครับพี่60บาทนะฮะน้ำจิ้มก็คือกะปิกับน้ำปลาหวานนี่เข้ากันมากเลยนะฮะใช่ครับเข้ากันมากนี่คนพูดตอนนี้นะตอนนี้น้ำลายไหลนะครับทุกคนนะตอนนี้ก็ประมาณ6โมงกว่าแล้วนะครับก็นี่นะฮะก็คนรุมแล้วนะฮะตอนนี้นะครับคนรุมแล้วครับนี่นะขายดีมากๆนะครับทุกคนโอ้โหแบบน้ำจิ้มทั้งหมด7อย่างนะที่เห็นในกระมังนั้น6แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งไม่ได้เอาขึ้นมาเพราะว่าโต๊ะเต็มนะฮะโต๊ะเต็มนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็จะเป็นผลไม้ซิกเนเจอร์ของทางร้านมีผลไม้7อย่างนะฮะก็เขาจะผสมน้ำจิ้มให้กะปิแล้วก็น้ำปลาหวานตบท้ายให้ดูหน้าตาก่อนนะฮะน่ากินมากเลยนะตอนนี้นะครับสุดยอดเลยฮะเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบๆก่อนนะว่าร้านเขาพิธีพิถันมากนะครับสำหรับเบอร์โทรในการติดต่อของทางร้านนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับนี่นะเดี๋ยวผมลองดูกุ้งแบบเน้นๆเลยนะฮะเนี่ยกุ้งแบบเยิ้มๆเลยนะอันนี้จะเป็นสับปะรดนะเดี๋ยวลองดูก่อนโอ้โหมันเข้ากันมากเลยครับทุกคนจะลองชิมดูอันต่อไปนะฮะก็จะมีส้มเขียวหวานมีสาลี่นะฮะกุ้งเน้นๆนะฮะกุ้งเน้นๆอร่อยมากเลยครับทุกคนนี่แหละก็คือร้านอรไทยมะม่วงน้ำปลาหวานอยู่ที่ตลาด
โอลมาร์เก็ตนะที่ผมพาทุกคนนะเพื่อนๆทุกคนมาดูนะครับว่าบรรยากาศการขายตอนเย็นเนี่ยขายดีมากๆสำหรับร้านนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทร082448นะครับ4014นะครับ082448 4014มอเตอร์ไซค์เริ่มพูดกันนะครับที่ตลาดเวิลด์มาร์เก็ตนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูในช่องสปีดฟู้ดนะครับขอบคุณที่กดไลค์กด Subscribe เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับผม